สวัสดีเพื่อนสายมูทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างนึงนะครับที่สายมูหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับผมนั่นก็คือครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทนั่นเองนะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายมูสายขอพรแล้วไม่รู้จักครูกายแก้วเนี่ยก็ถือว่าเชยมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ว่านะครับครูกายแก้วมีประวัติความเป็นมายังไงช่วยในเรื่องอะไรบ้างมีให้เราบูชาที่ไหนบ้างและมีวิธีการบูชายังไงไปชมกันครับครูกายแก้วมีประวัติเริ่มต้นตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนตามตำนานเล่าว่ามีพระทุดงรูปหนึ่งไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาขากลับท่านได้เดินผ่านจังหวัดลำปางและได้พบกับอาจารย์ถวินมิลินจินดาจึงได้มอบองค์ครูกายแก้วขนาด2นิ้วไว้ให้อาจารย์ถวินได้นำองค์ครูกายแก้วมาบูชาจึงทำให้มีชื่อเสียงเงินทองและเริ่มโด่งดังต่อมาอาจารย์ได้มอบองค์ครูกายแก้วไว้ให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขก่อนที่อาจารย์สุชาติเนี่ยนะครับจะฝันเห็นครูกายแก้วว่ามีรูปร่างลักษณะหน้าตายังไงโดยรูปร่างลักษณะขององค์ครูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติได้เห็นนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับผู้บำเพ็ญตนหน้าเกรงขามครึ่งมนุษย์ครึ่งนกเนื่องจากด้านหลังมีปีกเล็บยาวตาแดงและด้านหน้ามีเขี้ยวสีทองคล้ายนกกาละเวกนั่นเองและอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่พวกกาละเวกซึ่งเป็นพวกดีดสีตีเป่าถือเป็นองค์ครูของศาสตร์และศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับตามความเชื่อของผู้ที่บูชาหรือนับถือองค์ครูกายแก้วเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าองค์ครูกายแก้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความสำเร็จความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับอีกทั้งยังมีการเปรียบเทียบนะครับว่าองค์ครูกายแก้วเนี่ยที่มีลักษณะเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกคล้ายกับนกกระเวกที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นเองนกกระเวกเนี่ยนะครับมีเสียงที่ไพเราะสะกดให้ทุกคนหยุดฟังดึงดูดและโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดีเหล่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับจึงนิยมบูชาองค์ครูกายแก้วเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดลูกค้าค้าขายมีกำไรเงินทองไหลมาเทมานั่นเองนะครับผมและไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่นิยมบูชาองค์ครูกายแก้วแต่ในต่างประเทศนะครับผมโดยเฉพาะประเทศจีนไต้หวันและฮ่องกงนะครับก็นิยมบูชาองค์ครูกายแก้วไม่แพ้กันโดยยกย่องให้องค์ครูกายแก้วเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยทีเดียวนะครับผมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าถ้าเราต้องการที่จะบูชาหรือสักการะองค์ครูกายแก้วเนี่ยเราสามารถไปที่ไหนได้บ้างที่แรกนะครับผมนั่นก็คือครูกายแก้วที่บางใหญ่นะครับผมองค์ครูกายแก้วบางใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านในเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ณัฐวุฒิรัตนสุขเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขเพื่อไม่ให้วิชาสูญหายในขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนละแวกนี้โดยส่วนใหญ่นะครับนิยมขอพรในเรื่องของการเงินการงานและโชคลาภนั่นเองที่นี่นะครับเขาเปิดให้เข้าสักการะได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับที่ที่2นะครับผมนั่นก็คือองค์ครูกายแก้วที่ห้วยขวางนั่นเองนะครับองค์ครูกายแก้วห้วยขวางตั้งอยู่บริเวณเทวาลัยพระพิฆเนศ4แยกห้วยขวางสถานที่ยอดฮิตสำหรับสายมูเตลูอย่างพวกเรานะครับผมเนื่องจากมีชื่อเสียงในด้านการประทานพรให้ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมสูงไม่แพ้กับสถานที่สายมูอื่นๆเลยซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเขาเปิดให้เข้าสักการะได้ตั้งแต่12นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับผมและสถานที่ที่3นะครับครูกายแก้วศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่นะครับบริเวณศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่จะมีองค์ครูกายแก้วตั้งอยู่โดยสามารถซื้อธูปเทียนดอกไม้มากราบไหว้และขอพรองค์ครูกายแก้วกันได้นะครับแต่หากจะบูชาองค์ครูกายแก้วอาจจะต้องเตรียมผลไม้ของหวานและของสำหรับบูชาอื่นๆมาด้วยนะครับผมซึ่งที่นี่เขาก็เปิดให้สักการะบูชาตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนคาถาที่เอาไว้บูชาองค์ครูกายแก้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นค้างเอาไว้ให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะแคปภาพหรือว่าถ่ายหน้าจอเอาไปไว้บูชาองค์ครูกายแก้วกันเองนะครับผมโดยการสวดคาถานะครับให้ตั้งนโม3จบและสวดคาถาบูชาครูกายแก้ว9จบนะครับคาถามีอยู่ว่ามะอะอุครูกายแก้ว
เมตตาจะมหาราชาสัพพะเสน่หามะมะจิตตังปิยังมะมะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือวิธีการขอพรจากองค์ครูกายแก้วอย่างไรให้เห็นผลนะครับนอกจากจะตั้งนะโมสวดคาถาบูชาองค์ครูกายแก้วแล้วก็จะต้องกล่าวชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดและที่อยู่ปัจจุบันนะครับผมหลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรตามปรารถนานะครับและนอกจากนี้ยังต้องเตรียมของบูชาองค์ครูกายแก้วเอาไว้ด้วยซึ่งของบูชานะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมธูป5ดอกเทียน1เล่มมะพร้าวน้ำหอมเผาผลไม้และของหวาน 3-5 อย่างทองคำเปลวหมากพลูและน้ำหอมปรุงนั่นเองนะครับสำหรับการบูชาและการขอพรจากองค์ครูกายแก้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่การเสริมขวัญหรือว่ากำลังใจให้แก่ผู้ที่บูชานะครับผมแต่ทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับถ้าหากว่ามาจนถึงตอนนี้แล้วสิ่งที่ผมนำเสนอให้เพื่อนๆไปมีประโยชน์หรือว่าเพื่อนๆชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย